วัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเทอร์เน็ตครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันวันที่21พฤศจิกายน2565ครับมีรายงานข่าวถึงการเปิดตัวโครงการก่อสร้างเรือลำยักษ์ใหญ่ยิ่งกว่าซุปเปอร์ยอทหรือว่ากิกายอทแม้ว่าช่วงเวลานี้เศรษฐกิจจะไม่ค่อยจะเป็นใจก็ตามนะครับเรือลำหรูที่มีรูปร่างคล้ายเต่าทะเลมีชื่อว่าพันเจียออสมาจากคำว่าพันเจียมหาทวีปเมื่อ200ถึง335ล้านปีก่อนซึ่งบริษัทลาซารินีเปิดเผยมูลค่าการก่อสร้างเรือลำนี้สูงถึง 8,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือว่าถ้าตีเป็นเงินไทยก็ราวๆ 2.8 แสนล้านบาทด้วยกันครับการที่เรือมีมูลค่าแพงขนาดนี้เพราะมีโครงสร้างขนาดใหญ่เท่าที่มีการก่อสร้างมากล่าวคือมีความยาวเนี่ย550เมตรและกว้าง610เมตรด้วยกันองค์ประกอบในเรือนับว่าเป็นเมืองลอยน้ำเต็มรูปแบบมีทั้งโรงแรมช้อปปิ้งมอลล์สวนสาธารณะแม้กระทั่งท่าจอดเรือลำเล็กและลานจอดเครื่องบินเล็กก็มีให้ลูกค้าในระดับไฮเอนด์ด้วยสถานที่ต่อเรือเป็นพิเศษเช่นนี้เนี่ยเป็นสถานที่ที่ไม่เคยทำมาก่อนลาซารินีโพสต์บอกว่าจะไปต่อเรือลำนี้ที่ซาอุดีอาระเบียใช้พื้นที่ก่อสร้างในทะเลราว1ตารางกิโลเมตรเพื่อขุดร่องและสร้างเขื่อนล้อมรอบก่อนเริ่มต้นต่อเรือนะครับทีมออกแบบมองพื้นที่ไว้ว่าน่าจะเป็นท่าเรืออับดุลเลาะห์81ทางเหนือของนครเจสดาซึ่งเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมในการก่อสร้างเรือลำนี้แบบก่อสร้างจะเป็นแบบของบล็อกมีท่าเรือและพื้นที่หลักอยู่ตรงกลางจากนั้นจึงขึ้นอาคารอื่นโดยรอบชั้นบนที่เป็นเหมือนกระดองเต่าจะล้อมรอบด้วยสวนและพื้นที่ลานบินให้เครื่องบินเล็กนั้นสามารถที่จะลงจอดได้ด้วยนะครับส่วนพื้นที่อยู่อาศัยด้านล่างจัดแบ่งเป็นทั้งหมดเนี่ย 30,000 ห้องเพื่อรักษาโครงสร้างให้ลอยน้ำได้ชั้นล่างสุดเป็นโครงสร้างเหล็กขนาดใหญ่30เมตรเพื่อให้เรือขับเคลื่อนด้วยสปีด5นอตแม้ว่าส่วนตัวปีกจะดึงพลังงานไปบ้างส่วนหลังคาเรือติดแผงโซล่าสำหรับจ่ายพลังงานไฟฟ้าให้กับเรือลำดังกล่าวบริษัทลาซารินีหวังว่าโครงสร้างนี้จะเริ่มต้นขึ้นในปีคริสต์ศักราช2033และใช้เวลาในการสร้างนาน8ปีตอนนี้อยู่ระหว่างการหาทุนก่อสร้างในมูลค่า 2.8 แสนล้านบาทด้วยกันครับซึ่งถ้าดูจากแบบเรือลำดังกล่าวนั้นเนี่ยครับก็ต้องบอกว่าเรียกว่ามหึมานะครับสำหรับเรือลำดังกล่าวแล้วก็มีที่พักอาศัยมีสวนสาธารณะลักษณะนั้นก็คือเหมือนเมืองนึงแต่ว่ามันสามารถที่จะเคลื่อนที่ไปในมหาสมุทรได้หรือว่าในน้ำได้นั่นเองนะครับก็รอดูนะครับว่าท้ายที่สุดแล้วเรือลำนี้เนี่ยจะประสบความสำเร็จในการก่อสร้างแล้วก็เป็นไปตามแผนที่วางเอาไว้หรือไม่นะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวข่าวสารนะครับที่นำมาฝากคุณผู้ชมกันครับ